หลังทีมพิธาร่วมรายการโหนกระแสบอกหนึ่งในสาเหตุที่มาคือแอปทักษอนงานนี้เจอคอมเมนต์แซะโผล่กลางไอจีแอปจนแฟนคลับต้องออกโรงปกป้องเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากหลังทีมพิธาได้มาร่วมรายการโหนกระแสที่มีหนุ่มกัญชัยเป็นพิธีกรทำเอาแฟนคลับถึงกับเขินกันเป็นแถวเพราะมีบางช่วงบางตอนของรายการที่หนุ่มทีมพิธาได้พูดถึงนางเอกแอปทักษอนพร้อมเผยเหตุผลที่มารายการโหนกระแสเอาไว้ว่าคุณแอปทักษอนเป็นคนติดต่อมาเลยได้มาออกคงเป็นหนึ่งในเหตุผลแฟนคลับคอมเมนต์ถกสนั่นหลังจากรายการถูกเผยแพร่ออกไปก็มีคนบันเทิงเช่นนักร้องสาวสุดเซ็กซี่แกรนกรพัดสอนที่ถึงกับโผล่คอมเมนต์ว่าดูถูกไทยๆยังไงไม่รู้นะคะ 5,555,555 ยังมีดีเจและพิธีกรชื่อดังอย่างอ๋องเขมมรัตก็ได้คอมเมนต์ด้วยเช่นกันว่าเอ้ยพ่อทีมน่ารักมากฉันไม่ไหวรวมถึงบรรดาแฟนคลับที่แห่กดไลค์และคอมเมนต์เป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตามนอกจากคอมเมนต์เชียร์ทั้งคู่แล้วยังมีชาวเน็ตบางส่วนที่โผล่เข้ามาคอมเมนต์เชิงลบใน IG ของสาวแอปซึ่งเป็นคอมเมนต์แซะเจ้าตัวอาทิอย่าไปแอบคุยกับแฟนเพื่อนนะคะคุณต่ายรักคุณทีมอย่าไปทำให้คุณทีมเขาไม่รู้จะเลือกใครปากบอกเป็นเพื่อนอย่าโกหกคนอื่นนะคุณแอปสมหวังแล้วนี่ผู้ช่วยบอกผ่านสื่อฝากบอกพวกที่เชียร์คุณด้วยอย่าไประรานผู้หญิงอีกคนงานนี้มีเหล่าแฟนคลับที่ออกโรงปกป้องนางเอกสาวอย่างมากมายอาทิเขาโสดค่ะเป็นแฟนเพื่อนตรงไหนก่อนออกจากโลกมโนมาสู่โลกความจริงค่ะควรพูดแบบนี้ไหมโตแล้วสติต้องมีนะคะต่อสัมภาษณ์ว่าคุยหนุ่มใหม่แล้วค่ะแล้วมีคนขอแต่งงานแล้วด้วยส่วนแอปกับทีมเขาเป็นเพื่อนกันมานานแล้วค่ะมาว่าแอปแบบนี้ไม่น่ารักเลยค่ะเขาไม่ได้ทำอะไรผิดถ้าเข้าใจไม่ผิดคุณกำลังระรานเจ้าของพื้นที่นะคะอย่าคิดมากนะให้คุณทีมเขาตัดสินใจเองมันคือชีวิตของเขาคุณไม่เกี่ยวเป็นต้น